สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการ Tribe ครับทุกๆเรื่องครับที่คุณสงสัยหรือว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ยากต่อการพิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ทุกคนเชื่อต่อกันมาจะเป็นจริงหรือไม่ Tribe ครับจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และจะเป็นยังไงนั้นนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมจะมีอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแอมจะมีเรื่องราวอะไรที่ยังมาสงสัยและผมต้องพิสูจน์มาติดตามเลยครับในรายการ Try It ครับตอนโกรธกัดกร่อนเอ้าทำไมอยู่พี่กลัวสมาธิพี่เห็นไหมพอดีก็เงียบเกินไปจะจริงจังอะไรขนาดนั้นอ้าวก็เห็นพี่เมย์บอกเงียบนึกว่ากลัวลูกหลีมันจะตื่นทำไมมีอะไรมีอะไรวันนี้มีอะไรวันนี้แอมไปอ่านข่าวมาไม่ได้ดูคลิปแล้วอ่านเป็นข่าวเลยเหรอใช่ข่าวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความรู้ว่าพี่เมย์น้ำมันลมอันตรายมากเลยอ่ะทำไมอร่อยออกเฮ้ยมันกัดกระเพาะมันมีพวกเขาเอาไปล้างห้องน้ำสะอาดได้ด้วยอ่ะอ๋อนี่ไปดูคลิปเมื่อไงที่ล้างห้องน้ำไปดูเกี่ยวกับพอดีมีข่าวแล้วก็ไปเซิร์ชคลิปแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเห็นเขาล้างแล้วแบบเฮ้ยมันสะอาดมากคราบที่มันเกาะอยู่แบบมันก็ยังเลยอ่ะเฮ้ยพี่เมย์ทานน้ำอัดลมหรือเปล่าเนี่ยทานดิเฮ้ยอย่างนี้กระเพาะก็เกลี้ยงเลยดิบ้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแอมมี่ตกจริตเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เลยพี่เมย์ว่าอันตรายมากห้องน้ำยังสะอาดแล้วกระเพาะเราจะเหลือหรอเหลือดินี่พี่ไม่เห็นเป็นไรเลยดูดิทะลุแล้วเนี่ยยังไม่ทะลุเมื่อเช้ากินมาด้วยเหรอกินมา5ขวดขวดอะไรเนี่ยมาลมขวดลิตรด้วย5ขวดขวดลิตรพี่กินทุกวันอยู่แล้วไม่รู้เหรอเนี่ยขวดจะบ้าเหรอทำไมอ่ะเขาขวดลิตรเขาไปล้าง2ขวดในห้องน้ำอ่ะเกลี้ยงเลยหมดเลยเฮ้ยพี่เมย์ไม่ได้มันอันตรายอันตรายตรงไหนก็น้ำมันลมเนี่ยเราก็ต้องกินอยู่แล้วใช่ไหมอยากกินอะไรให้อร่อยก็ต้องกินคู่น้ำมันลมดิอย่างนี้มันก็กัดกระเพาะเราสะอาดเลยดิเมื่อกี้ไปดูคลิปมาใช่ไหมใช่ไอคลิปที่บอกว่าเอาอะไรนะไอ้น้ำอัดลมสีดำเนี่ยใช่ใช่ไปใส่ในชักโครกใส่ในอ่างล้างมือไปลาดพื้นห้องน้ำทิ้งไว้เป็นไงสะอาดเลยสะอาดเลยใช่เกลี้ยงทัวทัวมันทำไมสะอาดให้ทำอะไรก็ดูคลิปกอหลายรอบมากอ่ะอะไรนะแอมกอดูหลายรอบมากอ่ะแล้วไงต่อก็มันสะอาดไม่สะอาดครับทำไมอยากรู้ไหมอยากรู้ตามผมมาไปไหนตามมาสิไปไหนล่ะตามมาเถอะอ้าวไปซื้อแล้วรอหมอไม่กินนะมาทดลองเลยดีกว่าโหมีใครอยู่ตามมาตามมาโอเคโอเคพี่เมย์เทลไหนก่อนดีเรามาเริ่มที่อ่างล้างหน้าก่อนดีกว่าอ่ะเปิดก่อนเวลาเปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วขย่าวเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจเลือดจะทันแก๊สที่อยู่น้ำมันแตกตัวมันจะพยายามหาทางออกเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเปิดถ้าเกิดว่าไม่เปิดเลยเนี่ยมันจะทะลักมันหยิบตัวจะระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โค้งเนี่ยสามารถไอ้น้ำอารมณ์เนี่ยสามารถทำชำระล้างได้หรือไม่ตามคลิปที่เขาเทเลยเนี่ยแบบนี้เลยเทอย่างนี้เลยเหรอมาเห็นไหมเห็นไหมโอ้มันซุ่มซ่ามากเลยโอ้โหซ่านะเสียงเหมือนฟ้าผ่าเลยเทน้ำอารมณ์นั่นแหละนี่เป็นไงเอามันนี่เนี่ยชักโครกโครกสะอาดสะอาดอุ้ยไม่เห็นเราไม่เห็นหรอกใกล้ๆหน่อยเทน้ำลงไปเทนะใกล้ๆหน่อยเทลงที่ชักโครกนะใครฉี่ไว้มาแล้วไม่ใช่ได้เนาะไปแล้วเราทิ้งไว้เหรอทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วให้มาดูสองวันโอ้เดี๋ยวมดขึ้นมาดีไม่ดีนะยุบยับมันเป็นแบบนี้นี่เองยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูอีกเอาหรอเอออ้าวยังไม่เสร็จหรอยังทำไมนี่กลับแล้วต้องทิ้งไว้กี่นาทีเนาะชั่วโมงนึงก็ได้พี่ต่อให้เลยชั่วโมงนึงเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปรับรองกลิ่นสักกลิ่นนี่หอมแน่นอนหอมไปด้วยน้ำอารมณ์หอมกลิ่นนี่น้ำอารมณ์นี่อบอวลแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่าอย่างที่แอมดูมาสะอาดไหมสะอาดสะอาด
แอมไม่รู้นะว่าเขาทิ้งไว้นานเท่าไหร่แต่รู้ว่าแบบเขาอาจจะทำตัดประบัดกันแล้วก็สุดท้ายมันก็สะอาดให้ปีนึงปีนึงปีนึงแอมกลับบ้านไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรแอมพูดถึงเรื่องอะไรนะน้ำมันลมน้ำมันลมกินไปแล้วเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมใช่เพราะมันกัดอ่ะคือเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่เช้าๆนี่ห้ามกินน้ำมันลมแม่แอมนี่ห้ามนะห้ามเลยเพราะแม่เป็นพยาบาลเออแม่บอกเห็นน้ำถ้ากินน้ำมันลมตีเลยทำไมคือเขาบอกกลัวไปกัดกระเพาะน่าเห็นไหมแต่คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆน้ำมันลมกัดกระเพาะก็จริงมันก็มีกฎมันเป็นกฎแต่รู้ว่าการวัดค่ากฎเนี่ยเขานับเป็นอะไร pH รู้ใช่ไหมค่า pH กฎยางใช้กระดาษวัดในการวัดใช่ใช่สีดูจากเอ้ยมันขึ้นกี่ขีดใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยมีกรดอยู่แล้วชนิดหนึ่งกรดเหรอถูกต้องมีของเปรี้ยวก็ไม่รู้กรดมันคือน้ำย่อยน้ำย่อยเหรอน้ำย่อยทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าน้องแอมเองก็ตามเรานั่งอยู่อย่างนี้เรานั่งอยู่เนี่ยหรือว่าเดินอยู่เนี่ยหรือว่าเวลาที่เราทานข้าวเพิ่งอิ่มเนี่ยน้ำย่อยของเราเนี่ยเป็นกระเพาะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับน้ำย่อยเราก็เป็นกรดเหมือนกันมันไปช่วยย่อยกระเพาะเราเนี่ยโดนย่อยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดนน้ำโดนกรดนิดนี้เนี่ยกัดกร่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมพี่หนึ่งบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยไม่ได้ทำให้กระเพาะของเราเนี่ยเป็นแผลหรือว่าเป็นโรคกระเพาะไม่ได้เป็นสาเหตุนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลแล้วนะค่ากรดของกระเพาะเราเนี่ยค่ากรดในกระเพาะเราเนี่ยมีค่าสูงมากจริงประมาณเท่าไหร่ได้คืออ่ะถ้านับค่า pH เนี่ยมันจะมี1ถึง10ค่ะใช่1ถึง10ถ้า5นี่คือกลางถ้าต่ำลงกว่า5นี่ยิ่งต่ำยิ่งน้อยยิ่งกรดยิ่งแรงใช่กรดยิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่งเข้มมีความกรดมีความเข้มข้นสูงเข้มข้นหรือว่าถ้าไปทางค่อนไปทาง10นะยิ่งใกล้10เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นเบสเยอะมากยิ่งเป็นแบบโอ้เป็นอะไรที่แบบเป็นด่างเป็นด่างเยอะเราไปวัดมาจริงเหรอค่าของค่า pH ของน้ำมันลมเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2.13 เยอะไหมเยอะไหมใกล้ศูนย์ไหมใกล้ถึงศูนย์ไหมคือยิ่งใกล้ศูนย์นะใกล้ไหมใกล้ไหมก็ใกล้อะแล้วรู้ไหมว่าน้ำกรดเนี่ยน้ำย่อยในกระเพาะของเราเนี่ยค่า pH เท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณกินข้าวไหมย่อยแม่กินอะไรเข้าไปก็ย่อยหมดเลยน้ำอัดลม2จุดกว่าใช่ไหมน้ำลม2.13แอมว่าน้ำย่อยอาจจะต้องน่าจะค่ามันไม่น่าจะต่างน้ำลมอาจจะ2.5